แต่ถ้าไปพูดถึงเรื่องของมุมมองทางการเมืองนะคุณผู้ชมก็มีหลายคนเนี่ยก็มองไปข้างหน้ามองไปถึงอนาคตในเรื่องของการทำงานทางการเมืองแล้วก็ผลกระทบถึงพรรคเพื่อไทยด้วยและคืนนี้นะคะเราก็มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องของการเมืองนะคะแล้วซึ่งวันนี้ท่านก็ให้เกียรตินะคะมาสัมภาษณ์สดใน NBT2HD ด้วยสวัสดีอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากุลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพัชรวดีครับคุณประเทศครับครับวันนี้อาจารย์เห็นไปหลายช่องมากเลยนะครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับเรื่องเดียวกันนี้เลยใช่ไหมฮะเป็นวันอาทิตย์นะครับก็เป็นเรื่องเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยซึ่งจริงๆต้องเรียนก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในสองคนนะครับที่บอกว่านายใหญ่จับบ้านแน่นอนนะครับคนที่พูดคำนี้เนี่ยก็มีผมกับคุณอุ้งอิงแค่สองคนเท่านั้นแหละครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของความเคลื่อนไหวของนายใหญ่เนี่ยก็แน่นอนว่าผมก็ต้องติดตามเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้จบแต่เท่านี้หรอกครับเพราะว่ายังเหลือคุณยิ่งลักษณ์อีกคนหนึ่งนะครับมันถึงจะครบแพ็กเกจนะครับคือแพ็กเกจเนี้ยนะครับไม่ใช่แพ็กเกจนายใหญ่คนเดียวนะครับแพ็กเกจนี้จะต้องรวมถึงคุณยิ่งลักษณ์ด้วยครับค่ะอาจารย์คะแล้วการที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วก็กลับไปพักที่บ้านในครั้งนี้นะคะในมุมมองอาจารย์คิดว่าจะมีผลกระทบทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะฮะต้องเรียนก่อนนะครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับคุณนายใหญ่เนี่ยฤทธิ์เดชท่านเยอะอยู่แล้วนะครับก็ขณะจัดตั้งรัฐบาลก็ยังจะต้องไปจัดตั้งกันที่ฮ่องกงนะครับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยจะรับตำแหน่งก็ต้องเอาพวงมาลัยไปสำนึกบุญคุณการที่โรงพยาบาลตำรวจคือที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยก็จะบอกว่าขนาดอยู่ต่างประเทศขนาดอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับท่านก็มากบารมีอยู่แล้วนะครับออกมาอยู่บ้านนะครับบารมีก็จะยิ่งคนก็จะยิ่งเข้าถึงง่ายขึ้นไปอีกนะครับครับแล้วที่สำคัญนะครับผมก็เรียนแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะไม่มีสื่อคนไหนหรอกได้เอาไมค์ไปจ่อปากสัมภาษณ์นะครับแต่ว่านายใหญ่จะใช้วิธีการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งวันนี้ก็เป็นไปตามที่ผมได้ประเมินไว้ทุกอย่างครับนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าความเคลื่อนไหวของนายใหญ่เนี่ยนะครับคนที่แหล่งข่าวของผมกับแหล่งข่าวของคุณอุ๊กอิ๊งเนี่ยก็คือคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลยุทธ์ของนายใหญ่ก็จะพวกเราก็ต้องคอยติดตามนะครับต้องยอมรับว่านายใหญ่จะมีกลยุทธ์ในการสร้างสีสันแน่นอนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับจ้องโซ่ถ้าเราจำได้นะครับเมื่อช่วงที่นายใหญ่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็จะได้เห็นนายใหญ่ในสร้างสีสันยึดครองพื้นที่สื่อเยอะแยะตั้งแต่นุ่งผ้าขาวม้าอาบน้ำใช่ไหมครับหลายท่านคงจำได้ครับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งว่าไปนอนไปกางเต็นท์นอนที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเพราะนั้นแล้วนะครับเรื่องอีเวนต์เรื่องสีสันทางการเมืองเนี่ยรับรองว่าฉูดฉาดแน่นอนนะครับเมื่อนายใหญ่ออกมาแบบนี้ครับครับถามอาจารย์อย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับเห็นมีพูดถึงไปเรื่องของศูนย์รวมอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์มองว่าตอนนี้เนี่ยศูนย์รวมอำนาจจะไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบแล้วล่ะครับจะไปอยู่ที่บ้านอาจารย์สองล่าเลยล่ะครับอาจารย์ใช่ครับคือที่ผมพูดอย่างนี้นะครับต้องเรียนนะครับว่าคำว่าศูนย์รวมอำนาจเนี่ยมันใหญ่กว่าศูนย์รวมบริหารราชการนะครับค่ะศูนย์รวมบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเขาเรียกว่าการเมืองที่เป็นทางการนะครับแต่ศูนย์รวมอำนาจทางการเมืองเนี่ยนะครับมันหมายถึงการบริหารจัดการการเมืองที่มันไม่เป็นทางการที่มันbehind the scenesทั้งหมดนะครับมันได้ไปอยู่ที่บ้านจันสองล่าโดยสมบูรณ์แบบแล้วเราสังเกตง่ายๆครับวันนี้เนี่ยนะครับมท.1นะครับกับหัวอากับรัฐมนตรีพัฒนาสังคมอ่ะยังบอกว่าจะต้องเข้าไปกราบนะครับนายใหญ่ที่บ้านเหมือนจองคิวไปกลายไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฮะคราวนี้ผมจะบอกต่อนะครับบรรดารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มฟอร์มตัวกันแล้วเขาอยากจะนัดไปพร้อมๆกันแบบทหารตบเท้าเข้าบ้านป๋าเปรมสมัยก่อนจะได้ดูพลึบพลับแต่ผมก็บอกตรงๆว่าก็ทราบมาว่ามีบางท่านเนี่ยนะครับก็แอบจะตอดไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องการจะการันตีเก้าอี้ครับนะครับเพราะคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับก็ออกมาประกาศเองว่าประมาณเดือนเมษาหลังจากสภาปิดก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องปรับครม.อย่างน้อยที่สุดก็ในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับดังนั้นแล้วนะครับบรรดาครม.หรือผู้ที่อยากเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับอันนี้ผมก็บอกก่อนเลยนะครับรีบจองคิวครับน
ะครับไปช้าตกขบวนครับอันนี้พูดกันตามตรงนะครับครับอาจารย์พูดถึงพรรคก้าวไกลด้วยเมื่อสักครู่นี้การเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลตอนนี้อาจารย์มองว่าเป็นยังไงครับมีมุมมองเรียกได้ว่ามันมีน้ำหนักอะไรไหมที่จะไปกดดันในเรื่องของสถานการณ์ในเวลานี้ได้ครับอาจารย์ฮะคือสถานการณ์การเมืองไทยโดยภาพรวมวันนี้นะครับก็คือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็จะถูกกีดกันไม่ให้เป็นรัฐบาลนะครับและแน่นอนว่าพรรคการเมืองที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยเขาคิดเหมือนกันทั้งนั้นแหละนะครับพรรคการเมืองที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับบวกกันยังไงก็ได้ให้มันเกิน250เสียงนะครับแล้วก็ในบรรดา250เสียงของพรรคการเมืองที่รวมๆกันอยู่เนี่ยนะครับแน่นอนพรรคใหญ่ที่สุดก็เป็นพรรคเพื่อไทยครับนะครับพรรคเพื่อไทยนี่ก็คือเป็นที่1ของผู้แพ้นะครับแต่เมื่อกติกาบอกว่ามันขึ้นกับการรวมเสียงว่าใครเกิน250ยังไงปีกนี้ก็เป็นรัฐบาลนะครับซึ่งพรรคก้าวไกลก็วิเคราะห์แบบที่ผมพูดนี่แหละคุณพิธาวันที่รอดพ้นคดีหุ้นสื่อนะไปออกทีวีรายการสรยุทธยังบอกเลยบอกว่าต้องตั้งเป้าหมายในการจะชนะเลือกตั้ง250เสียงนะครับเพราะนั้นพรรคก้าวไกลเขาก็รู้ว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองไทยตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับและด้วยยุทธศาสตร์แบบนี้แหละครับที่ทำให้นายใหญ่เนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจใครนะครับครับค่ะอาจารย์คะแล้วในมุมมองของอาจารย์เนี่ยพอคุณทักษิณเขาตอนนี้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านนะคะคือความใกล้ชิดความสนิทสนมอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือจะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วการทำงานของพักเพื่อไทยหลังจากนี้ล่ะคะอาจารย์คิดว่ามีมุมมองในการทำงานของพักเพื่อไทยอย่างไรบ้างคะแน่นอนครับว่านายใหญ่เนี่ยนะครับท่านก็ถ้าใครดูบทสัมภาษณ์ท่านเมื่อปี65นะครับการลงพื้นที่พบปะบรรยายต่างๆตามสถานที่ต่างๆเนี่ยท่านพูดเลยว่านะครับเชิญมาเลยนะครับท่านไม่คิดตังโอเลี้ยงแก้วเดียวท่านไปหมดครับนะครับนั่นแปลว่าท่านก็พร้อมลุยแหละอันนี้คือการเมืองภายในประเทศแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะเรียนทางช่อง11เป็นรายการแรกเลยนะครับครับอาจารย์ผมคิดว่ามิติเรื่องบทบาทของนายใหญ่ในเรื่องของการมาเสริมงานรัฐบาลในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูนะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาพื้นที่ซับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชาเพราะแน่นอนว่านายใหญ่กับฮุนเซนเนี่ยสนิทกันแค่ไหนคงไม่ต้องพูดนะครับรวมถึงการลงทุนหรือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าเพราะถ้าเราจำได้คดีความของนายใหญ่คดีส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการปล่อยกู้นะครับ Exim Bank เพื่ ไปลงทุนในประเทศพม่านะครับแล้วเรายังไม่รวมถึงคอนเนคชั่นเรื่องของกลุ่มทุนตะวันออกกลางที่จะดึงดูดมาลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์นะครับหรือแม้กระทั่งโครงการซึ่งท่านนายกจะไปลงพื้นที่โครงการเหมืองโปแตสซึ่งจะเป็นแม่ปุ๋ยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นโครงการซึ่งนายใหญ่ผลักดันมา20กว่าปีแล้วตั้งแต่เป็นนายกด้วยซ้ำไปเพราะนั้นบทบาทที่ผมคิดว่าเราจะต้องติดตามและเห็นสีสันแน่ๆก็คือว่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าหลายเรื่องนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศในฐานะส่วนราชการเนี่ยไม่มีปัญญาทำนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของจะต้องมีการคุยกันเรื่องบิสเนสด้วยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงนะครับการเชื่อมโยงกับมหาอำนาจโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งนายใหญ่ก็มีคอนเนคชั่นลับลึกกับ2ประเทศทั้งคู่นะครับผมคิดว่ามิตินี้อยากจะเรียนทางช่อง11ก่อนเลยว่าถ้ามองในแง่มุมของการมาช่วยหนุนเสริมการทำงานของรัฐบาลเนี่ยอันนี้เราน่าจะได้เห็นสีสันนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับครับอาจารย์ครับแล้วข้อดีในทางการเมืองอย่างอื่นล่ะครับอาจารย์มันจะไปมีผลกับเรื่องของคนที่เชียร์เพื่อไทยเก่าอยู่แล้วกับคนที่เชียร์เพื่อไทยใหม่อย่างนี้มันจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปยังไงครับในเรื่องของการที่คุณทักษิณกลับมาแบบนี้ครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะทำงานง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของการบริหารจัดการการเมืองเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าที่ของนายใหญ่หมดเลยนะครับการเจรจาทางการเมืองในขั้วอำนาจต่างๆนะครับรวมถึงนะครับภาคธุรกิจอันนี้ไม่มีใครพูดเลยนะครับผมขอพูดเลยครับนะครับศูนย์รวมอำนาจที่จันสองล่าเนี่ยนะครับคือภาคธุรกิจเวลาจะเข้ามาจอยงานกับภาคการเมืองเนี่ยเข้าทำเนียบเนี่ยมันดูประเจิดประเจ้อนะครับแต่เข้าบ้านจันทร์สองล่านะครับเขาหิ้วกระเป๋าเข้านะครับซึ่งผมคงไม่ต้องอธิบายว่าในกระเป๋ามีอะไรและน้ำหนักเท่าไหร่ครับนะครับแต่เอาเป็นว่าศูนย์อำนาจทางเรื่องธุรกิจการลงทุนอะไรต่างๆไม่ว่าทั้งในและนอกประเทศอ่ะมันจะย้ายแกไปที่จันทร์สองล่า
นะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าศูนย์รวมอำนาจทางการเมืองเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่การส่งล่าและแน่นอนครับว่านายใหญ่ก็คือเจ้าของพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะเป็นคนกำหนดทิศทางทางการเมืองของประเทศและก็ของพรรคเพื่อไทยรวมถึงของรัฐบาลนะครับนายกเศรษฐาก็เบาตัวฮะเพราะไม่ต้องรับเรื่องงานการเมืองตรงนี้นะครับก็ทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีไปนะครับและแน่นอนว่าภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดันให้ทะลุให้ได้ก็คือการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับอันนี้คือภารกิจของเศรษฐาครับผมครับครับอาจารย์ครับตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องของความคิดความเห็นที่ค่อนข้างที่จะเห็นไม่ตรงกันอยู่ในเรื่องของการออกมาพักโทษของคุณทักษิณซึ่งถ้าติดตามล่าสุดสักครู่ใหญ่ๆที่ผ่านมาเนี่ยกรมราชทัณฑ์ออกเป็นเอกสารข่าวออกมาถึงขั้นชี้แจงกรณีของการออกมาคุณทักษิณแบบนี้มันจะกลับไปสู่ลูปเดิมไหมครับมีคนเห็นต่างมีคนเห็นด้วยและออกมามีการชุมนุมกันไหมไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับคือตอนนี้รัฐบาลนี้เขารัฐบาลมีเส้นครับว่ามีเส้นก็คือว่าขั้วอำนาจทุกฝ่ายเนี่ยนะครับเขาอยู่กับรัฐบาลนี้เนี่ยเขาดีกว่าให้พรรคก้าวไกลมาล้มล้างนะครับซึ่งคำว่าล้มล้างเนี่ยผมไม่ได้พูดนะศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนพูดครับนะครับคือในมุมของผู้มีอำนาจเนี่ยครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะทำยังไงเนี่ยมันก็แค่บ้านสุดโทรมสุดโทรมก็ซ่อมแซมทาสีใหม่กันไปนะครับแต่ถ้าก้าวไกลเนี่ยขั้วอำนาจเดิมๆเนี่ยเขามองว่าก้าวไกลเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองครับไม่งั้นเขาไม่ใช้คำว่าล้มล้างหรอกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับในบรรดาขั้วอำนาจทางการเมืองไทยเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องใช้บริการนายใหญ่นี่แหละนะครับขณะเดียวกันนายใหญ่ก็สมประโยชน์เพราะเดี๋ยวต้องเอาน้องสาวกลับประเทศมาอีกคนหนึ่งอันนี้มันเป็นแพ็กเกจทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจภาพรวมของการเมืองไทยเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าการที่ขั้วอำนาจเก่านะครับต้องสกัดพรรคก้าวไกลมันก็ต้องมีต้นทุนต้องเสียบ้างครับนะครับแต่ขั้วอำนาจเก่าเขาบอกไงครับว่าต้นทุนที่เสียเนี่ยเขาคิดว่ามันคือการซ่อมบ้านดีกว่าให้พรรคก้าวไกลมาเผาบ้านอันนี้ชัดเจนพอไหมครับครับครับชวนอาจารย์คุยประเด็นสุดท้ายสักนิดหนึ่งนะครับแบบนี้ถ้ามองกันไปไกลถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรไปถึงตรงนั้นเลยหรือไม่ครับต้องเรียนว่าพรรคก้าวไกลในระยะสั้นก็คงต้องปรับกลยุทธ์เรื่องของการชิงพื้นที่สื่อนะครับเพราะว่าต้องบอกว่านายใหญ่มาเนี่ยสีสันมาแน่นอนนะครับทีมข่าวช่อง11ก็คงจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นเพราะต้องจัดทีมไปทำข่าวของนายใหญ่เขาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการแข่งขันทางการเมืองมันเป็นเรื่องดีครับทางพรรคเพื่อไทยก็ได้นายใหญ่นะครับมาเป็นอาวุธอีกมานำนะครับก็ถือว่าเป็นทีเด็ดของพรรคเพื่อไทยเขานะครับแต่ผมเรียนนะครับว่าถ้านายใหญ่ออกมาแต่เงินยังแจกไม่ได้ 10,000 บาทเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยก็สู้ยากครับนะครับดังนั้นนายกเศรษฐาก็ต้องดันให้ได้ครับจะติดคุกติดอะไรกันก็ต้องยอมครับเพราะไม่งั้นก็ไม่มีอะไรสู้เหมือนกันส่วนก้าวไกลก็ต้องปรับเกมนะครับแต่กลยุทธ์ของก้าวไกลเนี่ยเขาทำงานเขาไม่ใช้ตังค์อยู่แล้วนะครับก็คงจะทำงานง่ายกว่านะครับครับโอ้โหได้มุมมองหลายมุมมองจากอาจารย์ชัดๆตรงไปตรงมาตามสไตล์อาจารย์นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายเป็นความคิดความเห็นที่อาจารย์พยากรณ์ไปไกลถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าให้เราได้เห็นภาพฉายภาพทางการเมืองให้เราได้เห็นชัดเจนเราต้องสนใจการเมืองนะน้องโยคุณผู้ชมเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราไม่ว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรมันก็อยู่กับเราด้วยนะครับที่มันจะมีผลกระทบมาถึงพวกเรานะครับคือเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เขาก็วิเคราะห์เอาเหตุการณ์ปัจจุบันก่อนเลยก็คืออาจารย์ก็บอกไปแล้วนะคะว่าบ้านจันทร์สองล่านี่แหละอาจจะเป็นศูนย์รวมอำนาจต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้คนที่เป็นส.ส.แล้วก็คนที่ทำงานคุณทักษิณเนี่ยเขาก็เตรียมตบเท้าเข้าไปเรียกว่าพบหาพูดคุยกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้พบกันมานานนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนวันนี้นะครับก็คือถ้ามองในแง่ดีอีกข้อนึงที่อาจารย์น่าจะยังไม่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือความตื่นตัวในเรื่องของการสนใจการเมืองวันนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยดูข่าวการเมืองแล้วแหละจากก่อนหน้านี้บอกว่าอุ๊ยเบื่อการเมืองจังเลยทำไมการเมืองเป็นอย่างนี้แต่วันนี้ทุกคนกลับมาสนใจและก็น่าจะได้ติดตามกันต่อไปยาวๆแน่นอนนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ปัญหานี่นอกระบบกันต่อครับค่ะ